เติมเงินแร็กน็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กน็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งนึงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษการสร้างสะพานไบฟรอสต์นั่นเองนะครับผมก็เริ่มวันที่16นะครับผมธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาเลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีเวนท์ที่ยาวมากๆนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ในโลกของ RM นะครับสะพานไบฟรอสต์เนี่ยแตกเป็นเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากให้นักผจญภัยหรือว่าพวกเรานะครับผมช่วยกันซ่อมสะพานไบฟรอสต์นั่นเองนะครับผมโอเคนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเควสอยู่ตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเควสกันก่อนนะฮะว่าเควสนี้จะให้อะไรเรานะฮะนี่ลุยกันเลยปุ๊บมันจะให้เราถ่ายรูปท้องฟ้าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีดาวตกอยู่นะครับผมนี่มันแผ่นกล้องไปละสวยงามมากปุ๊บโอเคประมาณนี้นะฮะอ๋อก็คือแค่มากดดูตรงนี้เฉยๆนะฮะแล้วก็คุยปุ๊บลองอ่านเนื้อเรื่องดูก็ได้นะครับเนื้อเรื่องน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีจิ๊กซอเพิ่มมาด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูระหว่างเดินนะครับเนี่ยจะมีจิ๊กซอ9ชิ้นเพิ่มมาตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะมาคุยต่อนะครับผม NPC ปุ๊บโหคนแบบวิ่งมากันเต็มเลยฮะตอนนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคคุยดูคุย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 พร้อมแล้วโอเคครับเมื่อเรากดพร้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะวาร์ปเรานะครับไปยังอีกหนึ่งแผนที่นั่นเองนะครับนั่นก็คือแผนที่ Goblin Forest นั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเรามาที่ Goblin Forest เราจะสังเกตได้ว่าจะเจอ NPC แปลกๆอยู่2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราลองคุยกันดูฮะนี่ฮะก็มาคุยเลยปึ๊บอย่างแรกที่เราได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยFragment สายรุ้งนั่นเองนะครับผมเมื่อใช้เนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถนำไปแลกของต่างๆได้นะฮะมีแต่ของแปลกๆมากมายนะครับผมอย่างแรกก็คือจะเป็นพวกแผนภาพมงกุฎนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจโอ้อันนี้ดีนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีรูนะครับผมก็สามารถสร้างได้นะครับปลดล็อก ATK MTK ด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบภาพตัวนี้ด้วยครับผมนี่เป็นวิกผมนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับปลดล็อกแม่แท็กด้วยนะครับปลดล็อกเลือดด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นของที่เอาไว้ใช้ปลดล็อกจิ๊กซอได้ด้วยนะครับพวกนี้นะฮะเดี๋ยวต้องลองซื้อกันอีกทีนึงเพราะวันแรกเราจะได้แค่200นะครับแล้วก็มีรูน S Down นะครับมีคริสตัลมรกต Playing Pack Card นะครับ Go Medal Oracle Crystal Oracle Dust Eden Coin Adventure Meatball ให้แลกด้วยนะครับแต่หลักๆก็ควรจะแลก4อันบนก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูนี่ครับ NPC ตรงกลางนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ให้เราบริจาคนั่นเองนะครับนี่มันจะขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะขึ้นว่าให้เราบริจาคได้12ครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้บริจาคเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มากดนะครับเราเลือกบริจาคได้นะเรามีอะไรเยอะเราก็บริจาคสิ่งนั้นไปสมมติผมมีเฟเดอร์เยอะนะครับผมเรากดปุ๊บ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 พอ4ครั้งนะฮะเห็นไหมฮะพอหลังจาก4ครั้งเนี่ยของมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยของมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็ต้องมาบริจาคบริจาคบริจาคนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาของมาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคฮะก็นำสิ่งของมาแล้วนะครับอย่างผมเอากราสบีดมานะครับเราก็บริจาคไปเลยนะครับอีก4ครั้งนะครับอีก4ครั้งก็จะเป็นของชุดนี้นะครับแล้วเราก็จะบริจาคอีลูสักอันนึงก็ได้นะครับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พอมาถึงรอบสุดท้ายนะครับก็คือ4รอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะบริจาคของอีกชุดหนึ่งนั่นเองนะฮะช่วยกันบริจาค กันเข้าไปปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะว่าทุกการบริจาคเราจะได้กล่องสีทองๆมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแจกของรางวัลได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือผมบริจาคครบแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็จะได้มาเป็นไอตัวดาวนะฮะเห็นไหมเรนโบว์มาร์กตรงนี้นะครับเรนโบว์มาร์กเนาะเรนโบว์มาร์กนะครับก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่บันทึกเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะครับปุ๊บ NPC คนข้างๆเนี่ยมันจะมีบอกนะครับผมว่ากิลไหนนำมาก่อนเลยนะครับดูดิฮะเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่ากิลไหนแบบว่าติดท็อปเท่าไหร่ท็อปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยกันทั้งกิลนะครับผมใครที่บริจาค กันเยอะนะครับบริจาค กันไวนะครับผมก็จะได้อันดับดีนั่นเองนะครับผมในกิลผมอยู่ไหนวะเนี่ยกิลผมอยู่อันดับ34นะครับตอนนี้นะฮะ
แล้วก็สามารถดูได้ครับผมว่าเออคนในคิวเราเนี่ยทำไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีบอกปุ๊บ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 หมดเลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีชื่อขึ้นเนี่ยอย่างของผมชื่ออยู่คนที่3ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะครับแล้วในกล่องนี้มีอะไรล่ะครับในกล่องนี้นะครับผมเมื่อเปิดแล้วนะครับจะได้รับของด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็มีอีเดนคอย200นะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเลยแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับวันละ12กล่องนะคุณคิดดูนะฮะคุณจะได้วันละ12กล่องเนี่ยปุ๊บโมล่าคอยเดี๋ยวลองเปิดทีเดียวเลยแล้วกันนะครับปั๊บเนี่ยมันก็จะได้พวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยปนๆมาทุกวันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็ต้องช่วยกันบริจาคนะคิวของคุณจะได้ติดท็อปแร้งนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมมันจะเก็บคะแนนเป็นเวลา2เดือนนะครับเก็บคะแนนเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็มาดูว่าคิวไหนเนี่ยที่ติดท็อป1ถึง10นะครับผมจะได้ของรางวัลชุดใหญ่ไปทั้งคิวเลยนะครับทุกคนสมาชิกทุกคนในคิวก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับท็อป1ถึง10นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลชุดกลางนะครับให้สำหรับคิวที่ได้ท็อป11ถึง50เนาะถึง50ปุ๊บแล้วก็ของรางวัลชุดเล็กนะครับจากท็อป51นะครับไปจนถึงท็อป150นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือมันจะมีประมาณถึง150ที่จะได้ของรางวัลนะครับส่วนหลังจาก150นะครับทุกกิลด์ที่อยู่หลัง150เนี่ยก็จะได้ของรางวัลเป็น Honor Proof นะครับ 2,000 อยู่แล้วก็ถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมเนาะก็คือจะได้รับของรางวัลไปตามนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับควรจะช่วยกันตื่นมาบริจาคกิลให้กิลของคุณเนี่ยขึ้นไปในท็อปแรงค์นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะซึ่งกิจกรรมไอบริจาคเนี่ยมันก็จะอยู่สัปดาห์หนึ่งนะครับผมเราก็อย่าลืมไปทำกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเก็บแต้มแบบอื่นๆอีกเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะฮะโอเคตรงนี้เราปลดล็อกจิ๊กซอด้วยนะครับลืมบอกไปว่าจิ๊กซอเนี่ยครบ3เนี่ยก็จะได้ Oracle Dust Oracle Crystal นะครับผมแล้วก็ครบ8ก็จะได้เป็น Rune S นะครับแล้วก็ Playing Card 4นะครับแล้วก็ครบ9นะครับก็จะได้เป็นการ์ดนี่ครับดาวตกสายรุ้งนะครับเพิ่ม Attack 2% ATK 20นั่นเองนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ากาชาก็จะเข้าพรุ่งนี้แล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมก็ลองช่วยๆกันนะครับในกิลลองคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตื่นมาบริจาค กันนะวันละ12ชิ้น12ชิ้นช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ลองดูละกันนะครับผมโอเคก็เราใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ